สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริ่งครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5ผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณเชื่อใจผมอีกครั้งฉันอยากมีลูกอีกคนหนึ่งโอ้โอเคครับถ้าคุณรู้สึกว่าการมีลูกอีกคนจะช่วยให้ครอบครัวของเราดีขึ้นมาเรามาทำกันเลยเรามาคุยเรามาทำกันเลยได้เลยเรามาเริ่มวางแผนกันอยากได้ลูกชายหรือลูกสาวดีครับเอาลูกชายเยี่ยมเลยครับลูกชายก็น่ารักดีนะไม่เขาเดามาติดที่หมอบอกไงว่าลูกชายมันต้องท่าไหนเอาละครับผมว่าบทบาทโรลเพลย์ของเรามาถึงจุดที่เราคุยกันไกลมากเลยนะครับ คุณลืมวันครบรอบของเราได้ยังไงผมไม่เข้าใจเลยคุณต้องเสียงเข้มกว่านี้เอาใหม่โอเคนี่คุณลืมวันครบรอบของเราได้ยังไงผมไม่เข้าใจเลยก็คุณน่ะมัวแต่ให้ฉันเลี้ยงลูกแล้วก็ทำงานอยู่นั่นคุณคิดว่าฉันจะจำได้เหรอฉันต้องเลี้ยงลูกทั้งวันก็เพราะคุณนั่นแหละโอเคผมเข้าใจแล้วคุณยุ่งมากกับการเลี้ยงลูกแต่ผมก็แค่อยากให้คุณจำวันนี้ได้วันสำคัญกับผมนะคุณคิดว่าวันนี้มันสำคัญมากแต่คุณไม่เคยเห็นว่าฉันสำคัญเลยในชีวิตของคุณไม่จริงเลยคุณสำคัญกับผมมากแต่บางทีผมก็แค่ไม่ได้แสดงออกให้คุณเห็นมากพอผมขอโทษนะไม่จริงที่ผ่านมาเธอมีคนอื่นเธอมีอีกกี่คนอีกหลายบ้านเธอยังคิดว่าฉันสำคัญกับเธออีกเหรอไม่มีใครอื่นเลยคุณเป็นคนเดียวที่สำคัญที่สุดสำหรับผมแล้วอีนั่นล่ะผมอาจจะทำตัวแล้วอีนั่นล่ะที่มันแชทกับคุณในโทรศัพท์ล่ะไม่มีอะไรแบบนั้นเลยผมสาบานได้ผมจะพยายามปรับปรุงตัวเองสาบานก็ตายฟรีสาบานก็ฟ้าผ่าอย่ามาพูดเลยผมเข้าใจว่าคุณโกรธแต่เรามาหาวิธีแก้ไขปัญหานี้ด้วยกันดีกว่าผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณเชื่อใจผมอีกครั้งฉันอยากมีลูกอีกคนนึงโอ้โอเคครับถ้าคุณรู้สึกว่าการมีลูกอีกคนจะช่วยให้ครอบครัวของเราดีขึ้นมาเรามาทำกันเลยเรามาคุยเรามาทำกันเลยได้เลยเรามาเริ่มวางแผนกันอยากได้ลูกชายหรือลูกสาวดีครับเอาลูกชายเยี่ยมเลยครับลูกชายก็น่ารักดีนะไม่เขาเดามาติดที่หมอบอกไงว่าลูกชายมันต้องท่าไหนเอาละครับผมว่าบทบาทโรลเพลย์ของเรามาถึงจุดที่เราคุยกันไกลมากเลยนะครับ ผมไม่สามารถให้คำแนะนำเรื่องทางการแพทย์ได้นะแต่การพูดคุยกับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญจริงๆเป็นวิธีดีที่สุดในการวางแผนครอบครัวครับงั้นคุณเป็นแชกกี้ฉันเป็นสกูบี้ดูได้เลยครับเฮ้สกูบี้หิวแล้วอ่ะไปหาอะไรกินกันเถอะสกูบี้อยากกินสกูบี้เลยช่วยฉันสกูบี้ต้องเป็นขนมสกูบี้สแน็คแน่ๆเฮ้ยเอารูปี้ไปรูปี้แล้วด้วยรูปี้หิวมากเราแก๊งของเราจะไปผจญภัยกันต่อที่ไหนดีสกูบี้รูปี้ไม่รู้เลยรูปี้กลัวรูปี้ไม่อยากกลัวไปไหนเลยใช่เลยสกูบี้ผีต้องกลัวพวกเราแน่แน่แต่ปกติเราต้องกลัวผีแค่ไหนไปเลยสกูบี้ไปไขปริศนากันลองสมมุติว่าเธอจีบฉันเข้าใจแล้วครับถ้าอย่างนั้นลองฟังแบบนี้ดูนะครับเฮ้ยผมสังเกตเห็นว่าคุณชอบอ่านหนังสือที่ร้านกาแฟนี้บ่อยๆคุณมีเล่มโปรดที่อยากแนะนำไหมผมกำลังมองหาหนังสือใหม่ๆมาอ่านครับฉันไม่เคยอ่านหนังสือน่ะฉันมีแต่เบอร์โทรเธอเอาไหมโอ้เข้าใจแล้วงั้นลองแบบนี้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นเราแลกเบอร์กันไหมเผื่อวันไหนเราอยากไปดื่มกาแฟหรือดูหนังด้วยกันครับแล้วแลกเบอร์นี่มีโอกาสแลกลิ้นไหม คุณมีอารมณ์ขั้นดีนะครับแต่ถ้าจะให้สุจริตใจผมว่าเราค่อยๆเริ่มจากการทำความรู้จักก่อนดีกว่าเนอะแลกเบอร์กันเนี่ยก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเธอสมมุติว่าเธอเป็นแฟนฉันนะได้เลยครับสมมุติว่าเราเป็นแฟนกัน
โอเคแล้วเรากำลังวางแผนไปเที่ยวด้วยกันไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบบนั้นเอาเป็นว่าเธอว่าฉันผอมไหมอันนี้ตอบแพ้ไม่ได้เลยครับเพราะผมไม่มีทางรู้ว่าคุณหน้าตาเป็นยังไงแต่สำคัญที่สุดเธอลองเธอลองเดามาสิว่าฉันหน้าตารูปร่างเป็นยังไงอันนี้ทายไม่ได้นะครับลองเดาให้ลองทายโอเคงั้นขอเดาว่าคุณมีรูปร่างเพรียวผมยาวแล้วมีรอยยิ้มที่สดใสครับถูกไหมล่ะก็ถูกนิดนึงนะแต่ก็ยังไม่ใช่ส่วนมากอ่ะก็ใกล้เคียงขึ้นนิดนึงละน้อยก็มีบางอย่างที่ถูกลองอีกนิดนึงลองอีกนิดนึงทายเพิ่มได้ไหมแน่นอนครับลองเดาว่าคุณน่าจะชอบแต่งตัวทันสมัยแล้วมีสไตล์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวถูกบ้างไหมครับพอได้อยู่แล้วเธอว่าฉันมีนิสัยเป็นยังไงจากการที่เราคุยกันจากที่คุยกันมาคุณดูเป็นคนอารมณ์ดีขี้เล่นและชอบสนุกกับการแกล้งหรือแพ้แฟนนิดนิดคุณเป็นคนเปิดกว้างและชอบลองอะไรใหม่ๆด้วยครับฉันสวยไหมไม่นะครับผมว่าคุณดูน่าสนุกและน่าสนใจมากเลยครับอ๋อการมีอารมณ์เลิกคุยและความเป็นกัน